มึงจะมาขโมยอะไรอ่ะเอ้าพี่ชายกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไม่เห็นจะบอกน้องเลยจะได้ไปรับที่สนามบินปล่อยแล้วมึงมาทำไมแล้วเข้าบ้านคนอื่นไม่คิดจะบอกก่อนเลยหรือไงก็มีบ้านพ่อกูก็เหมือนบ้านกูเหมือนกันไหมทำไมอ่ะกูเป็นลูกเมียน้อยเลยไม่มีสิทธิ์เข้ามาหรือไงวะตอนพ่อตายก็แบ่งสมบัติให้หมดแล้วไงนี่มึงจะมาเอาอะไรกินพูดกับน้องดีๆลูกแม็กพูดถูกนะที่นี่เป็นบ้านพ่อก็เหมือนบ้านแม็กเหมือนกันแล้วแม่ก็เป็นคนให้กุญแจบ้านกับแม็กเองอ่ะกิดไม่ต้องไปว่าน้องหรอกลูกแม่ครับแม่ให้กุญแจบ้านกับคนแบบนี้ไปได้ยังไงอ่ะมันไว้ใจได้หรอครับคนอื่นที่ไหนเล่าเป็นลูกพ่อเหมือนกันแต่แม้ว่าจะคนละแม่ก็เถอะแล้วกิดเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ตั้งนานถ้าเกิดแม่เป็นอะไรไปขึ้นมาแม่จะได้โทรตามแม็กมาช่วยไงแล้วแม่จะไปหวังอะไรกับคนอย่างนี้ครับถ้ามันไม่ต้องการอะไรจากแม่มันไม่โผล่หน้ามาให้แม่เห็นหรอกครับแล้วสรุปมึงมาทำไมมากวนใจอะไรแม่อีกแม่ใหญ่ครับขอโทษนะครับที่ผมมาดึกอ่ะพอดีผมเพิ่งเสร็จจากงานนะครับไม่เป็นไรลูกแล้วนี่กินอะไรมาหรือยังเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกะว่าพอมาเอาของกับแม่ใหญ่เสร็จอ่ะก็จะรีบกลับแล้วครับดีเหมือนกันลูกแม่เขาจะได้ไม่ต้องรอนานเนาะสามแสนนี่ค่าอะไรครับแม่มึงเสือกดิน้องมายืมเงินไปลงทุนจะเปิดอู่ซ่อมรถกับเพื่อนยืมอ่ะงั้นมึงก็มาทำสัญญาเงินกู้กับกูกันดิยืมไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นจะได้คืนสักบาทมึงเอาไปลงทุนอะไรก็ไม่รอดยังจะมีหน้ามายืมไม่จบไม่สิ้นกิจเอาเช็คให้น้องไปแม่ครับถ้าแม็กมันอยากได้เงินนะก็ให้มันมาทำงานที่โรงเรียนสิครับตำแหน่งว่างๆก็ยังมีอยู่อ่ะไม่ใช่มาขอยืมเงินแล้วก็ไม่เคยคืนแบบเนี้ยแม่ทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตก็เพื่อที่จะสบายตอนเกษียณไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้มายืมเงินแม่ไปใช้ง่ายๆแต่นี่มันเงินของแม่นะลูกนะแม่จะให้ใครยืมมันก็สิทธิ์ของแม่กิจไม่มีสิทธิ์ที่จะมาก้าวก่ายเรื่องนี้ของแม่นะลูกกิจขอบคุณแม่ใหญ่มากๆนะครับที่รักแล้วก็เอ็นดูแม็กเหมือนแม็กเป็นลูกแท้ๆของแม่เลยทันทีหัวใจ